โอ้โหมุ้ยว่าเป็นกันไม่พัดยิงเป็นใครคนเรือเอกเรือคุกิวเทพกษัตริย์มันไร้ประโยชน์เฮ้ยกองทัพแปซิฟิกซ่า1ล้านตัวเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นทีมเอาเด็กมันจะเป็นหรือเปล่าใช่ขาวฟังเลยท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมหยุดแล้วเจ้าเกอราเดิมแล้วก็มาอยู่กับเรื่องของการวิเคราะห์แต่คือเราจะไม่ใช้คำว่าวิเคราะห์เนาะใช้ว่าอะไรดีใช่ไหมไม่ใช่วิเคราะห์ตีโพยตีพายไปดีกว่าตีโพยตีพายวันนี้คือการวิเคราะห์เนี่ยเหมือนแบบมันจะต้องเป็นไปตามนั้นน่ะเนาะอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจไหมเราก็เลยใช้คำว่าตีโพลิพายเหมือนแบบคือวันพีชเนี่ยเวลาแบบเราอยู่ว่าข้ามเขาก็ได้หรือก็เชื่อว่าหลายคนนะครับที่เป็นแฟนวันพีชและชอบวันพีชไม่ว่าจะดูในแบบของมังงะหรืออนิเมะครับเมื่อคุณมาดูถึงตอนล่าสุดเนี่ยคุณจะมีปริศนาในหัวมากมายเลยที่จาโอดะเขาได้ทิ้งไว้ใช่ปมนั้นปมนี้แล้วผมเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยมาเจอกันน่ะก็ต้องมานั่งโม้กันโอ้โหมุ้ยว่าเป็นกันไม่พัดยิงเป็นใครมีใครเคยคุยเรื่องวันพีชเราไหมคอมเมนต์หน่อยเอาวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนเรือเอกเรือคุกิวเราจะมาพูดเกี่ยวกับตัวละครนี้กันไอ้เจ้าเรือคุกิวเนี่ยครับงั้นเดี๋ยวเรามาพูดตามไทม์ไลน์เขาดีกว่าครับผมแรกตอนที่เจอกับฟูจิโตะใช่ไหมครับแล้วก็ในบทสนทนาตอนนั้นก็คือเขาเป็นคนที่เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ครับแล้วก็ฟูจิโตะก็พูดว่ามีอะไรบางอย่างที่รัฐบาลโลกพร้อมแล้วนั่นเป็นอาวุธผมเดาเนี้ยอาจจะเป็นร่างโคลนนิ่งหอยนั่นหรือเปล่าบาโซโลมีคุมะอ๋อคุมะแปซิฟิกซ่าเหรอแบบฉบับสมบูรณ์โอ้เชี่ยคือถ้าหากว่ามันกล้าขนาดนั้นน่ะกล้าพูดยกเลิกเจ็ดเทพขนาดนั้นมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นดิพี่คือประมาณว่าเจ็ดเทพโทสัตว์มันไร้ประโยชน์ระดับมีฮอกก็ไม่เอาเฮ้ยกองทัพแปซิฟิกซ่า1ล้านตัวเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งที่มีความสามารถเท่ากับคุมะคุมะเฮ้ยผมปุ่มหมีเนี่ยนะเป็นไปได้เหรอเพราะว่าถ้าเกิดคุมะนั้นยังสำคัญมากนะทำไมตอนนี้กลายเป็นที่ค่าของเล่นให้กับของฟ้าไปแล้วขึ้นภาพเลยคุณง่ายๆว่าหมดประโยชน์แล้วด็อกเตอร์เวก้าพังน่าจะเอาไปทดลองจนแบบยุ่ยอ่ะคือผมจะร้องไห้ตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วแล้วคุมะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ซาโบเนี่ยบุกมาครั้งนี้ด้วยเราเหมือนได้ข้อมูลว่าคุมะเคยเป็นกษัตริย์ของประเทศใดประเทศหนึ่งมาก่อนนั่นไงแต่ว่าอีพีนี้เรามาพูดถึงใครครับเรือคุกิวแต่ยังไม่เข้าเรือสักทีอันนี้ต่อมาหลังจากคุยเงาเสร็จแล้วหลังจากปะทะกันเสร็จแล้วแล้วก็จะมีเรื่องราวของภาคมโนจนชนะไคโดมาทีนี้ก็ตัดมาที่ตอนจบของมังงะ1053บินมาเป็นดอกไม้มันใช้คอปเตอร์ไม่ไผ่ของโดเรมอนส่วนตัวผมมองว่าเรือคุกิวไม่ได้มาลัดช็อตหรือว่ามาลัดอะไรพวกนี้นะจริงๆนะอันนี้ในส่วนตัวผมนะผมว่ามาฟื้นฟูวาโนมากกว่าอันนี้มุมมองผมนะ uh-huh. เพราะว่าถ้าจะทำลายเราสั่งมาเตอร์คอร์ก็ได้ใช่ปะไม่ต้องลงมืออันนี้พี่ค้านเรื่องนี้ความคิดพี่นะเดี๋ยวให้คุณดูคลิปไปกับผมนะเมื่อกี้น้องขวัญได้ว่าคุณเรียวพวกกิลเนี่ยเขาจะมาฟื้นฟูที่มาโนใช่ไหมแต่เราดูจากนิสัยของเขาเนี่ยคือมาถึงวาโนปุ๊บแม่งดูดควีนดูดคิงเขาดูควีนแล้วมีการกระทืบหน้าควีนด้วยเขาดูเป็นคนที่ก้าวแล้วแล้วสิ่งที่ผมวิเคราะห์ว่าเขาไม่ได้ฟื้นฟูคือตอนที่ไคโดกับพี่มัมโทรหากันว่าจะจับมือเป็นพวกกันครับคิชารุถามกับตะไคโนว่าเฮ้ยให้ฉันไปเลยไหมแล้วตะไคโนห้ามเอาไว้ขนาดว่าคิชารุจะไปอ่ะคือจะพลเขาจอมพลยังห้ามจอมพลได้ห้ามเอาไว้ว่าเฮ้ยใจเย็นก่อนเราดูสถานการณ์ก่อนเชื่อข้อสี่กับพระกับว่ารัฐบาลโลกเนี่ยไม่ได้หวังที่จะฟื้นฟูวาโนะแต่หวังจะคุบวาโนะมานานแล้วใช่พอหลังจากเหตุการณ์นั้นปุ๊บไอริคุกิวเนี่ยตอนล่าสุดมันพูดเลยว่ามันมาด้วยความห้ามแล้วมันบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มึงอย่าบอกไอ้ไคโนนะมึงอย่าบอกเขานะมึงเอาส่งกองทัพมาเลยถ้าเกิดกูได้หัวลูฟี่ไปนะกูต้องแน่งหน้าแน่นอนพูดง่ายว่ามันเหมือนมันมาเอาหน้าคือถือใบประกาศหยาบลูฟี่เลยอะและทีนี้เรากลับคำพูดของข้าพุทธเท่าที่กำลังพูดถึงสถานการณ์นั้นว่าถ้าวันโนยังไม่เปิดประเทศก็ยังเป็นป้อมปราการที่ยังไม่สามารถบุกได้ต่อไปเท่ากับว่ารัฐบาลโลกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาฟื้นฟูเล็งที่จะบุกมานานแล้วถูกหาโอกาสบุกมาตลอดแต่วันโนมึงไม่เคยเปิดประเทศเลยเพราะว่าสุนิชาถามว่าเมื่อไหร่เปิดประเทศยังถ้าสุนิชาเปิดประเทศสุนิชาอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องทิ้งวันโนไปแล้วใช่แต่พอไม่เปิดเนี่ยคุณจำฉากแรกที่กองเรือของรัฐบาลโลกมาถึงวันโนได้ไหมจำได้ครับสุนิชาก็สุนิชามายืนขวางก่อนเลยต้องถ้ากองทัพบุกตัวยาสามารถใช้งวงช้างที่เคยโชว์ท่านี้มาแล้วไปใส่แจ็คกองเรือของแจ็คหายด้วยการหดทีเดียวแล้วเราวิเคราะห์จากห้างพุทธาพูดว่าวานโนยังเป็นป้องกันที่ยังไร้เทียมทานก็เท่ากับว่าไอ้เทียนเนี่ยแม่งมาต้องการจะเอาหน้าเพราะมันยังไม่มีผลงานล่าสุดอ่ะมันได้มาทักกับกลุ่มซาโบใช่ไหมใช่มันพูดคำว่ามันต้องการได้ผลงานเท่ากับว่าครั้งนั้นเนี่ยที่มันมาทักกับซาโบอ่ะมันไม่ได้ผลงานเท่ากับว่ามันต้องมีเหตุการณ์มันมีเหตุกา
ไม่รู้ซึ่งครั้งนี้มันเลยต้องมาแก้ตัวเลยกันมาเอาหน้าใช่ไหมถูกครับทุกคนแฟนคลับที่กำลังวิเคราะห์และปวดหัวกันแล้วเกิดเรียกว่ามึงมาเนี่ยมึงบอกจะเปลี่ยนหัวลูฟี่เนี่ยเขาจะทำให้ยังไงครับคุณหรือเปล่าบางคนอาจจะคิดว่ามาเพื่อที่ไปโจมตีกลุ่มหมวกฟางแล้วโดนกลุ่มหมวกฟางกระทืบไปหาด้วยเหตุและผลคือว่าตอนนี้กลุ่มลูฟี่เนี่ยมีทั้งไทแมนครับคุณลองดึกชื่อมานี่คุณเทียบกิ่งเก่งนะเอาลูฟี่เลยลงมาเลยยามาโตะยามาโตะก็มาแล้วจินเบยังอยู่จินเบอยู่โซโลซันจิกลุ่มหมวกเอาพวกเนี้ยเราใช้คำว่ากลุ่มหมวกฟังอยู่กันครบครบแล้วก้าวปอกดาบแดงอีกคือมึงจะสู้ยังไงวะมันโก้ก็อยู่เออทางทำมิตรอีกคิดใช่ถึงว่าไงคิดรอก็สามารถโค่นบิ๊กมัมได้ถูกคนเอกก็แค่เทียบเท่าจักรพรรดิคนหนึ่งอ่ะยังไงใช่แล้วแบบคิดดูสิบกว่าคนลุมอ่ะมึงจะเอาไม่ลงได้ไงวะแล้วมึงมาคนเดียวบวกกับห้าพุทธาพึ่งพูดว่ามาโนสเนี่ยเป็นป้อมปราการที่ไม่สามารถใช้กองกำลังบุกเข้าไปไม่มีใครมาช่วยมึงแน่นอนผมเชื่อว่าอาจจะเป็นตัวละครแรกที่กระตุ้นตรงนี้เอาเด็กมาจับเด็กหรือเปล่าใช่คนคิดอีกแง่นึงอ่ะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวอาจารย์โอดะต้องมีเหตุผลที่ไม่สามารถทำให้เผชิญหน้ากันอาจจะมีใครมาขวางถูกต้องมีตัวละครนึงที่ยังไม่โผล่มาเลยคือ The Drake เด็กอาจจะมาหยุดหรือเปล่าแต่ไม่รู้จะหยุดได้หรือเปล่านะอาจจะมาบอกว่า The Drake ก็คือเป็นในแก๊งทหารเรือเหมือนกันนะตัวละครของเขาไม่สู้ที่ซึ่งหน้าว่าเขาต้องมีลูกไม้อะไรใช่อันนี้เป็นไม่ได้จะจับใครสักคนหรือว่ามีอะไรที่ทำให้เขาเหนือถือไพ่เหนือกว่าในการต่อรองของพวกหมวกฟางอะไรพวกนี้นิโคโรบินหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจับนิโคโรบินเนี่ยมันก็เป็นไอเดียที่แบบไม่ซื้อเพราะว่านิโคโรบินแม่งก็เคยโดนไปแล้วเคยพูดกับไอ้น้ำแข็งว่าถ้าเจอกลุ่มคนที่ไว้วางใจแล้วบอกว่าได้แล้วอยู่ดีทุกคนอยู่ครบกันหมดเลยแต่ผมปล่อยให้นิโคโรบินโดนจับไปเนี่ยไม่มีทางมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้ากับฉีกหน้ากลุ่มหมวกฟางนะถูกแต่ถ้ามันต้องจับจริงๆอ่ะอยากให้ใจโอดักหาเหตุผลที่เราแบบยอมรับอ่ะมันอย่างนั้นจริงอะไรเงี้ยอาจจะมีใครมาหยุดเรียกคุกกี้ไว้หรือมาคุยอย่างเช่นเดซที่พี่บอกใช่ไหมจะมีเดซมาก็จะทำให้ลิคือไม่ไปเจอกับพวกกลุ่มหมวกฟางแต่ว่าทำงานถึงสามารถหยุดได้หรือใครสักคนที่สามารถผัวมาแล้วสามารถหยุดมันได้อะไรเงี้ยครับอีกแง่นึงก็คือไปเจอกลุ่มหมวกฟางแล้วโดนยำตีหรืออาจจะสู้ได้หรือจะใช้ลูกไม้อย่างที่น้องบอกแต่ถ้าผัวไปแล้วโดนยำตีน่ะเป็นครั้งแรกที่แฟนคลับเดาอาจารย์ดะถูกนะถูกหมดแล้วปกติแบบไม่เคยเดาคนนี้ถูกเลยนะใช่ครับผมอาจจะส่วนตัวนะส่วนตัวไอ้ตัวผมในความคิดอะถ้าจะเอามายำตีผมว่าโอกาสเป็นไปได้มันน้อยมากเลยเพราะคนที่จะมาเป็นคนเลยเอกเขาก็ต้องมีแบบว่าฝีมือระดับหนึ่งไว้ดิใช่ลูกเล่นลูกชนเอกเก่งใช่แล้วทีนี้ด้วยความที่พลังเขามันเก็บซ่อนมันยังไม่ได้แบบเปิดเผยทั้งหมดเห็นแค่หมอยอ่ะเห็นแค่หมอยอ่ะรู้แค่ว่าเขาสามารถดูดกลืนในพลังงานอะไรพวกนั้นได้แต่เรายังไม่รู้ว่าพลังจริงของเขาที่แท้จริงอันนี้จะพี่เข้าใจว่าเขาเก่งไหมแต่เท่าที่เราเคยเห็นพลเอกมาถ้าเกิดการที่บุกเดี่ยวไปอ่ะแล้วทำอะไรก็ได้เนี่ยทำไมไม่มาตั้งนานมาโนะถูกไคโดครองมาตั้ง20ปีตอนนี้ที่อยู่กันตอนนี้นะกำลังคนตอนนี้แม่งเหนือกว่าไคโดอีกไอ้เชี่ยแม่งอยู่ดีแม่งไปแล้วแม่งทำได้เนี่ยอยู่ดีได้กับว่าลูฟี่ที่เราอ่านลูฟี่บุกวันโนะมา4ปีเนี่ยแม่งมันดูง่ายได้เพราะไอ้เชี่ยนี่มาเหรอซึ่งตอนนั้นมันผ่านตั้งแต่ประทับไคโดมาเนี่ยไคโดร่วงมาผ่านมาตั้ง7วันแล้วนะไอ้เชี่ยถ้าหากว่าแบบกลุ่มหมวกฟางจะอ่อนแอมันคงไปไม่ได้นะทำในที่มันต้องแบบมีเวลาพักฟื้นอีกอะแล้วข่าวอะไรอีกทั้งแบบใบประกาศจับข้าหัวก็โผล่มาว่าแบบว่าคิดรอลูฟี่แม่งข้าหัว 3,000 น่ะสำหรับพี่นะอาจจะมายำตีนไม่ยำตีนหรือหมดแต่ตัวละครเนี่ยอาจจะมาแค่บอกข่าวว่าโลกภายนอกเป็นยังไงว่าบอกข่าวให้แฟนคลับรู้อะแล้วแฟนคลับเราไม่รู้เลยว่าโลกภายนอกมันเป็นเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยน้องฝันต่อส่วนตัวที่ผมมองว่าที่พี่บอกว่าทำไมถึงไม่บุกมาตั้งนาน20กว่าปีใช่ไหมผมมองว่าก่อนหน้านี้คือรัฐบาลโลกหรือว่าห้ามเท่าอะยังไม่ได้แบบเอกใจว่าถ้าไอ้มีวาโนะอยู่เนี่ยจะเป็นปัญหาต่อพวกเขาแต่พอมันเกิดกรณีที่พวกลูฟี่คิดรอเนี่ยมาล้มพวกจักรพรรดิได้ทีนี้มันก็แบบว่าเริ่มที่จะมีอะไรแล้วใช่ไหมว่าในประเทศนั้นต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในนั้นที่ทำให้ไคโดเนี่ยต้องมาอยู่สิงอยู่ตลอดใช่แล้วจะมีฉากหนึ่งที่รอมันไปเจอคนอีกทีด้วยไงครับผมใช่ตรงนั้นแหละน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ต้องส่งพวกคนเรือเอกไปดูอันนี้พี่เห็นด้วยเพราะว่าที่ดูตอนที่5ผู้เฒ่ามันบอกใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าป้อมปราการมาโนจะเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งและบุกไม่ได้แปลว่ารัฐบาลโลกเนี่ยป้อมปราการจะบุกมานานแล้วเราก็รู้แล้วว่าทำไมรัฐบาลโลกถึงต้องการบุกมาประเทศนี้อย่างนานเพราะว่าอาวุธโบราณกูตันอยู่ในวานโนซึ่งพ่อของโอเด้งสุกี้ยากิก็บอกแล้วว่าอาวุธนั้นอยู่ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยแหละบอกที่โคลอมบินใช่แต่ว่ารัฐบาลโลกมันต้องการครอบครองอาวุธโบราณอยู่แล้วใช่ไหมถูกมันก็เลยว่าสิ่งที่มันจะบุกวานโนเนี่ยอาจจะไม่อยากได้ประเทศต้องการได้อาวุธไคโดที่มายึดเนี่ยก็อาจจะหาอาวุธนี้อยู่ก็ได้แต่หาไม่เจอสักทีโอ้โหหาไม่เจอได้ยังไงมันอยู่ใต้จมูกเองเนาะก็เพราะว่ามันไม่มีใครอ่านคุณยากิฟออกถูกแต่ไม่มีใครอ่านแล้วส่วนตัวที่มองว่ารัฐบาลโลกยังไม่มาบุกวานโนช่วงนั้นน่ะเป็นเพราะว่ามีไคโดถูกเมือง
อารมณ์มันเหมือนเป็นป้อมปราการอีกชั้นของประเทศวานโนใช่ใครจะมาบุกก็ต้องแบบผ่านไอ้ไคโดนี่ไปแล้วไคโดก็จักรพรรดิอ่ะเนาะแต่พอไคโดกับบิ๊กมัมโดนลงปุ๊บมันเหมือนแบบว่ามีความมั่นใจเหมือนประตูที่แบบไม่มียามเฝ้าอ่ะเข้าป่ะแล้วพวกลูฟี่รอคิดก็อยู่ตรงนั้นว่าจะกังวลไงเขาไม่อยากให้มันแบบเป็นความผิดพลาดซ้ำซ้อนกันน่ะเออโคตรจริงตั้งแต่ต้นพี่เชื่อเหตุผลนี้ของน้องขวัญเนี่ย 100% เลยและอีพีนี้พูดถึงไอเรียคุกิวไหมคุกิวมันย้ำว่ามันไม่ได้มาบุกวานโนะมันจะมาเอาหัวลูฟี่กลับไปเออนั่นคือว่าเหตุผลที่เราวิเคราะห์กันวันนี้ว่าเรียคุกิวเขาจะทำได้อย่างที่เขาพูดหรือเปล่าแล้วพี่หายไปเลยอ้าวแล้วเพื่อนๆที่คิดว่าหลายๆคนคิดว่าคุณเรียคุกิวจะโดนยำตีนไหมหรือว่าจะมีคำหยุดไหมก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยครับแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์อีกทีว่าเพื่อนๆคนไหนตอบถูกนะเอามาสนุกกันนะว่าจะโดนยำตีหรือว่าจะมีคนมาหยุดหรือว่าแค่มาบอกข่าวอะไรอย่างนี้น้องขวัญตอบครับส่วนตัวที่น้องขวัญจะตอบคำถามของพี่พอร์ตนะว่าทำไมถึงไม่ถูกเพราะพวกรอลูฟี่คิดใช่ไหมพี่ผมมองว่าพวกเนี้ยพวกคนเรือเอกคิดไปแล้วแหละว่าไอ้สามคนนี้อาจจะสามารถล้มไคโดได้แล้วเขาใช้สามคนนี้เป็นเครื่องมือเลยทีเดียวเขาจะได้ไม่มันเหนื่อยซ้ำซ้อนก็มาล้มไอ้เจ้าไคโดนี้คือตอนแรกก็คิดไว้ว่าตัวเองล้มได้ใช่เราอาจจะคิดว่าพวกสามคนนี้อาจจะสู้ไคโดไม่ได้เราเป็นไคโดที่จัดการสามพวกสามกัปตันนี้ได้ก็จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือได้ทั้งสองฝ่ายเลยอ๋อทีนี้พอสมมติว่าไอ้สามซูเปอร์โนวาแพ้มันก็มาอยู่ดีแบบมากำจัดไคโดใช่เพราะว่าถ้าใครโดนล้ม3คนนี้ได้ก็ต้องแบบว่าสูญเสียหรืออย่างโอ้โหก็คือแบบต้องน่วมอ่ะใช่เข้าใจแต่ถ้าเราอ่านจริงๆนะหัวข้อของวันโนะรัฐบาลโลกยังไม่ได้ตัดสินนะเพราะขนาดเลเซอร์จะมาจอมพลก็บอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งมันยังไม่อยู่ในการแบบคิดสรุปจะมามันพูดง่ายๆว่ามันยังไม่อยู่ในนโยบายแต่ไอการที่เอลิคุกิวโผล่ไปอ่ะมันดื้อเหมือนไปเองมันไปเองนะว่าเรากลับมาที่เขาพูดข้ามเจ้ามันก็พูดว่าอ้าวยังไม่เปิดประเทศเหรอแปลว่าใครสักคนที่กำลังดูแลประเทศแม่งรู้มากใช่ข้างแรกพูดเองแปลว่าเรายังไม่สามารถบุกประเทศนี้ได้อีกถ้าเกิดว่าการบุกประเทศนี้ยังไม่ใช่นโยบายที่รัฐบาลโลกอ่ะต้องการแต่ลิวกิวไปเองตอนนี้สิ่งที่ห้าผู้เฒ่านโยบายล่าสุดที่คนอ่านได้อ่านมาก็คือมันถามท่านยินว่าอยากให้ใครหายไปซึ่งตอนนี้มันยังไม่เฉลยว่าใครหายไปแต่เราเดาแล้วว่าเป็นใครแต่เดี๋ยวเราไปพูดคลิปหน้าใช่ครับว่าเป็นใครนะซึ่งวันนี้ก็จบที่คลิปนี้ที่ว่าเพื่อนๆคิดว่าลิวกิวนั้นการที่เขาบุกไปเนี่ยเขาจะไปโดนพวกกลุ่มลูฟี่ยำตีนอย่างที่ใครๆเลยเขาวิเคราะห์เพราะว่าถ้าวิเคราะห์ตามเนื้อผ้านะโหกลุ่มลูฟี่แม่งเป็นขยงมึงตัวเดียวเฮ้ยบางคนก็คิดว่าแล้วก็บางคนคิดว่าลิวคุกิวนั้นความสามารถเขายังไม่ได้เปิดเผยถูกเขาอาจจะมีอะไรที่มีซ่อนอยู่มึงอย่าไปดูถูกเขาเล่ห์เหลี่ยมอีกถ้าเขาไม่เก่งจริงเขาจะเป็นคนเอกได้ยังไงใช่คนเลยเอกแล้วการที่เขามาเนี่ยเขาต้องรู้ตัวเองแล้วว่าเขามีของซึ่งคนดูอย่าไปประมาทเขาต้องมันมั่นใจมากไม่แน่โผล่มาอาจจะเก่งกว่าคิสลุอาจจะเก่งกว่าอาคาอินุก็ได้ใช่อาจจะเก่งกว่าฟูจิโฮระก็ได้แล้วทุกคนแบบว่าพวกหัวฟาง7วันฟื้นตัวอาจจะไม่ได้มีใครฟื้นตัวก็ได้นะอาจจะร่วงกันอยู่เพราะว่าพวกควีนก็น่วมนะใช่เพราะว่า7วันเหมือนกันนะถ้าเราให้แบบแฟร์ๆอ่ะแม้7วันที่พวกนี้น่วมแล้วพวก7วันพวกมึงจะไม่น่วมได้ไงใช่ถูกแต่ไม่งั้นทั้งแก๊งทั้งกลุ่มทั้งก้าวบอกดาบทั้งหูทั้งอะไรอีกนะอย่าลืมว่าทั้งแก๊งนั้นพอจะปราบได้ก็น่วมกันเหมือนกันนะน่วมคู่น่วมแบบไอ้เชี่ยน่วงหมดทุกตัวใช่แต่นี้แม่งมี3ซุปเปอร์โนวาในสัตว์โซโลถึงขนาดเห็นยมทูตแล้วไอ้เหี้ยแบบราชานรกไงเหี้ยหัวข้อ1คือมาโดนยำตีข้อ2คือเขาเจ๋งจริงก็ถึงมาข้อ3คือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ลิวกิวเนี่ยต้องหยุดอาจจะเป็นอาไคโนโทรมาโทรผ่านไอ้เด็กโมชิโมชิเด็กว่าเฮ้ยมึงไม่กลับมากูไล่มึงออกนะกูหักเงินเดือนมึงโดนหักเงินเดือนแล้วกูว่าไอ้เหี้ย3อย่างนี้มีใครเห็นด้วยคอมเมนต์หรือถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่มันเหนือกว่า3อย่างนี้ซึ่งมีแน่นอนก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยเยอะมากแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นเพียงแค่การตีโพยีพายสิ่งที่ต้องผ่านมีความหมายอยากให้ทุกคนอ่ะแบบ10คนมานั่งรุมกันนึกออกป่ะแล้วแบบพูดเรื่องเนี้ยมันเป็นความคิดของคน10คนไม่ได้เหมือนกันควรมีแบบระบบสภาด้วยใช่แบบว่าฝ่ายค้านแบบเฮ้ยไอ้เนี้ยก่อนผมขอประท้วงครับท่านประธานผมขอประท้วงผมขอประท้วงพี่เผ่าครับคุณเผ่ารอแล้วกันนะเดี๋ยวให้คุณขวัญเค้าใช้สิทธิ์ประท้วงหน่อยนะสนุกเฮ้ยเราเปิดรายการแบบเปิดสภาวันนี้ดีกว่ากูอยากมานั่งฟังเหมือนกันเนี่ยสนุกมากโคตรชอบเลยครับผมนะอ่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันก็คือเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรียคุกิวคอมเมนต์บอกละกันนะผมนะอยากให้ผมพูดหรือว่าตีโพยตีภัยในด้านไหนอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไปได้นะครับผมนะแล้วสิ่งสำคัญในนี้ขอบคุณจากใจจริงในคลิปนี้ที่มารับฟังกันจนจบครับผมนะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เราพูดมาเป็นการตีโพยตีภัยนะจะผิดหมดผมไม่ได้ไม่เข้าไปทะเลาะกันใต้คอมเมนต์นะอย่าไปตีกันนะทุกคนนะเออครั้งนี้ก็เพียงแค่คุณกดไลค์ subscribe นั่นก็หมายความว่าคุณได้เป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เรียบร้อยแล้วเจอครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนนะครับสวีดัสสวัสดีครับทุกท่านครับผมเย้
เดอะซูทเกียวไม่เหมือนพี่เสก